สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดหนองคายยังคงมีน้ำท่วมอยู่ในหลายอำเภอโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างระดับน้ำยังสูงทำให้ส่งผลกระทบด้านปศุสัตว์ช่วงน้ำท่วมจากน้ำโขงล้นตลิ่งและน้ำจากลำน้ำล้นเนื่องจากฝนตกหนักเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทำการอพยพสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่สุกรโคกระบือไปอยู่บนที่สูงในพื้นที่ปลอดภัยแต่เนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมเป็นพื้นที่แหล่งอาหารสัตว์โดยเฉพาะวัวควายทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์รวมถึงขาดแคลนเรือท้องแบนสำหรับลำเลียงอาหารสัตว์เข้าไปให้เกษตรกรในพื้นที่นายกล้าหาญสีทองท้วมปศุสัตว์จังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายมีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน9อำเภอ27ตำบล104หมู่บ้านเกษตรกร 1,163 รายสัตว์เลี้ยงวัว 6,393 ตัวควาย 1,519 ตัวแพะ358ตัวไก่พื้นเมือง876ตัวไก่ไข่ 13,750 ตัวเป็ดไข่44ตัวและมีสัตว์ตายในช่วงน้ำท่วมน้อยมากเพราะมีการจัดทีมปศุสัตว์เคลื่อนที่คอยดูแลทั้งวัวควายและไก่ไข่ซึ่งก่อนหน้านี้มีการบริจาคฟางมาบ้างแต่ยังไม่เพียงพอปศุสัตว์ยังต้องการฟางอัดก้อนอีกเป็นจำนวนมากอาหารเม็ดสำหรับสุนัขและแมวก็อยากได้รับบริจาคเช่นกันถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้อาหารสำหรับไก่ไข่ประชาชนที่มีน้ำใจต้องการช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย042 423 284หรือหมอคมวุฒิ081574-4848ครับในเรื่องของสัตว์เลี้ยงในพื้นที่นะครับส่วนใหญ่แล้วที่เราเข้าไปดูแลเนี่ยก็จะมีโคกระบือนะฮะไก่ไข่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังเป็นห่วงใยในเรื่องของสัตว์เลี้ยงโดยกรมสัตว์ท่านทิพย์ดีเนี่ยได้ให้เราตั้งศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์กับสุนัขเลี้ยงนะฮะสัตว์แมวนะครับตรงนี้เราได้รับบริจาคมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารสุนัขแมวไม่ว่าจะเป็นกรงเพราะนั้นเราสามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้กลุ่มที่เหลือร้อนได้ทันท่วงที